ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ท่านเห็นเครื่องวิดีโอตั้งสองเครื่องมาตั้งอยู่ในศาลาวิดีโอเครื่องหนึ่งมาจากจังหวัดยโสธรมาอัดเสียงเพื่อเอาไปออกในวันครูเรื่องเกี่ยวกับโอวาทในวันครู2528เพราะงั้นในวันนี้การแสดงปาฐกถาก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับครูญาติโยมที่นั่งฟังก็ฟังไปด้วยกันเพราะว่าเราก็เป็นครูเหมือนกันทุกคนที่นั่งอยู่นี่เป็นครูอยู่ตลอดเวลาคือเป็นพ่อแม่พ่อแม่ก็คือครูของลูกแล้วก็เป็นครูคนแรกของลูกด้วยพระพุทธเจ้ากล่าวว่ามารดาบิดานี่เป็นครูคนแรกของลูกแล้วครูต่อไปก็คือครูในโรงเรียนและครูในมหาวิทยาลัยใครที่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เราก็ชื่อว่าเป็นครูด้วยกันทั้งนั้นพระที่เทศอยู่ทุกวันนี่ก็เป็นครูเหมือนกันทำหน้าที่สอนวิชาการทางธรรมะให้คนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในปีหนึ่งเขาก็จัดให้มีงานวันครูกันวันหนึ่งคือวันปีนี้ก็วันที่16มกราคมเรียกว่าเป็นงานวันครูจุดมุ่งหมายของการทำงานวันครูก็เพื่อจะเตือนใจครูทั้งหลายให้ได้นึกถึงครูในอดีตที่ได้สั่งสอนวิชาการสืบต่อกันมาตั้งแต่นู้นโบรมโบราณตั้งแต่ลูกมีมนุษย์แล้วก็มีครูมาโดยลำดับโลกนี้ถ้าไม่มีครูแล้วจะเป็นโลกที่อับเฉาเบาปัญญาเพราะไม่มีใครสอนแต่เมื่อมีครูเกิดขึ้นในลูกครูก็ได้ทำหน้าที่สั่งสอนวิชาการต่างๆไม่จะว่าจะเป็นเรื่องวิชาอะไรคนที่ทำหน้าที่สอนก็เรียกว่าเป็นครูทั้งนั้น เพราะงั้นคนเป็นครูเป็นผู้ให้แสงสว่างแก่ลูกเป็นผู้นำสิ่งเป็นประโยชน์แก่ชีวิตมาประสิทธิ์ประสาทให้ชาวโลกทั้งหลายได้เกิดความรู้ความเข้าใจเราลองนึกดูว่าถ้าเราไม่มีครูนี่จะไปเรียนกับใครเราจะมีความรู้ได้อย่างไรถ้าเมื่อไม่มีครูมันก็ไม่ได้เรื่องแต่ว่าลูกนี้มีครูสืบต่อกันมาตั้งแต่เริ่มการศึกษาในวิชาการต่างๆก็มีครูสอนกันมาโดยลำดับ ครูในสมัยก่อนนั้นเป็นครูอย่างแท้จริงคือเป็นครูที่ไม่รับเงินเดือนไม่มีใครตั้งเงินเดือนให้แก่ครูครูก็หมดความอยากในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองไม่ต้องไปคิดว่าได้มากได้น้อยได้กี่ขั้นไม่ได้กี่ขั้นได้เลื่อนชั้นไม่ได้เลื่อนชั้นเพราะไม่มีการให้ในเรื่องอย่างนั้นว่าไม่มีการให้ความหวังในเรื่องเงินเดือนมันก็ไม่มีครูจึงทำหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ลูกศิษย์อย่างแท้จริงไม่ได้หวังอะไรตอบแทนแม้แต่น้อยแต่ก็มีการตอบแทนบ้างเขาเรียกว่าของบูชาครูคณะศิษย์ที่เรียนอยู่ก็เอาของมาบูชาครูเอาข้าวสารมาให้เอาผักมาให้หรืออะไรต่างๆที่ครูจะต้องใช้เขาก็เอามาบูชาสิ่งที่ครูได้รับเล็กๆน้อยๆ นั่นไม่ใช่สินจ้างแต่เป็นเรื่องของการบูชาด้วยความสำนึกในบุญคุณของครูแล้วศิษย์ทั้งหลายก็นำมามอบให้เป็นเครื่องบูชาสักการะได้กับกันเทศที่เวลาพระแสดงธรรมเราก็บูชาด้วยจตุปัจจัยประเภทต่างๆอันนั้นเรียกว่าเครื่องบูชาธรรมพระไม่ได้ขอร้องไม่ได้บังคับว่าจะต้องบูชาด้วยสิ่งนั้นสิ่งนี้มีปริมาณเท่านั้นเท่านี้แต่เป็นเรื่องศรัทธาของญาติโยมเห็นว่าพระก็ต้องกินต้องใช้ก็เลยถวายของเท่าที่จำเป็นแก่พระเพื่อจะได้เอาไปใช้สำหรับหล่อเลี้ยงชีวิตจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในศาสนาต่อไป
สิ่งนั้นไม่ใช่เงินเดือนไม่ใช่สินจ้างไม่ใช่รางวัลแต่เป็นเรื่องความสำนึกในใจของศิษย์ที่จะสนองตอบแก่ครูจึงได้นำสิ่งนั้นมาถวายแก่ครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นเราที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ย อย่าไปคิดมากในเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยเงินทองที่จะต้องมีต้องได้อย่าไปเดินขบวนเพื่อขอขึ้นเงินเดือนหรือว่าอย่าทำอะไรที่เป็นการแสดงออกในทางที่จะลบวิญญาณของครูให้หมดไปจากจิตใจเพราะวิญญาณของครูที่แท้จริงนั่นคือความเสียสละสิ่งที่เรามีเราได้เพื่อประโยชน์แก่สิทธิ์ถ้าเราเกิดมีความต้องการอะไรจากสิทธิ์ขึ้นมาหรือจากใครก็ตามแสดงว่าเราลบหลู่ดูหมิ่นตัวเองลบหลู่คุณธรรมของความเป็นครูลดความเป็นครูให้ลดน้อยลงไปจากจิตใจของเราครูจึงต้องมีอุดมการณ์ประจำจิตใจ อยู่ตลอดเวลาว่างานคือชีวิตชีวิตคืองานบันดาลสุขไม่ใช่งานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขคำว่างานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขนั้นเป็นคำที่ไม่เหมาะกับคนที่เป็นครูจิตใจครูจะไม่นึกถึงเรื่องนั้นแต่นึกถึงว่างานคือชีวิตชีวิตคืองานบันดาลสุขเราทำงานเพื่องานทำความดีเพื่อความดีไม่ได้ทำเพื่อวัตถุถ้าจะมีวัตถุอะไรเกิดขึ้นแก่เราบ้างเราก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้เท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญเป็นผลพลอยได้ถ้าครูเราคิดในรูปอย่างนี้วิญญาณครูก็จะสมบูรณ์ขึ้นในจิตใจของคนที่เป็นครูและครูนั่นจะได้รับความเคารพสักการะจากศิษย์มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราเอาเสียมากความบูชาสักการะมันก็ลดน้อยลงไปอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะทำความเข้าใจกันไว้กับเราที่เป็นครูทั้งหลายในปัจจุบันนี้เพราะว่าความโน้มเอียงทางจิตใจของคุณครูในสมัยนี้โน้มเอียงไปในทางวัตถุมากไปคนอื่นเขาอาจจะนิยมในทางวัตถุเช่นพ่อค้าเขาก็หวังกำไร ลงทุนเพื่อกำไรแต่ว่าครูเรานั้นลงทุนเพื่อไม่มีกำไรลงทุนเพื่อความสูญเปล่าในทางจิตใจลงทุนเพื่อความว่างของจิตใจเพื่อความสว่างทางใจเพื่อความพ้นจากปัญหาทางจิตใจอันนี้เป็นการลงทุนของครูแท้ ที่ทำงานเพื่อศิษย์ถ้าเราได้ทำงานอย่างนี้จิตใจเราจะไม่ตกต่ำจะไม่มีการแข่งขันด้วยอำนาจกิเลสจะไม่มีการริษยาพยาบาทใครๆจะไม่มีใจลำเอียงด้วยอคติต่างๆเกิดขึ้นในใจก็เราไม่มีอะไร เป็นสิ่งต้องการเราไปทำงานด้วยความหวังความเจริญแก่สิทธิ์มุ่งให้สิทธิ์ได้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเท่านั้นอะไรที่จะเป็นเครื่องตอบแทนนั้นเราที่เป็นครูถือว่ามันเป็นเรื่องขี้โผงไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรอันนี้เป็นวิญญาณแท้ของครูทั้งหลายซึ่งจะต้องสร้างไว้ในจิตใจของเราตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ชีวิตของครูเริ่มเสื่อมไปในบางแง่บางมุมทำให้ความเคารพนิยมในครูอาจารย์ลดน้อยลงไปก็เพราะว่าเราปฏิบัติตนไม่เหมาะไม่ควรในฐานะที่เป็นครูจึงข้าจะขอกล่าวย้ำกล่าวเตือนไปในที่นี้ว่าคนที่เป็นครูนั้นจะต้องสำนึกไว้ในใจเสมอว่าเราเป็นคนสำคัญของลูกคนหนึ่งครูนี่แหละคือคนสำคัญของลูกไม่มีใครจะมีความสำคัญเท่าครูเพราะว่าการที่คนเราจะไปเป็นอะไรได้ก็เพราะผ่านมือครูมาก่อนถ้าเราไม่ได้เรียนวิชาการจากครูแล้วเราจะไปเป็นอะไรได้การที่จะไปเป็นนักการเมือง มีเกียรติมีชื่อเสียงก็เพราะว่าได้รับอบรมมาจากครูไปเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นข้าราชการพลเรือนเป็นพ่อค้า
ป็นนักวิทยาศาสตร์จะเป็นอะไรก็ตามนั่นคือผลงานที่ครูได้สั่งสอนอบรมเรามาในวิชาการต่างๆแล้วเราก็ได้นำวิชานั้นไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิตทำเกียรติทำชื่อเสียงให้เกิดขึ้นเพราะงานที่เราทำก็เป็นงานของครูทั้งนั้นไม่ใช่เป็นงานของใครเราที่เป็นครูจึงควรจะมีความอิ่มใจในผลงานที่เราได้สร้างแก่ศิษย์ในจำนวนศิษย์ทั้งหลายที่เราได้สั่งสอนอบรมถ้ามีศิษย์คนใดคนหนึ่งเป็นคนดีเป็นคนเด่นเป็นคนทำประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองขึ้นมาหรือแก่สังคมขึ้นมาครูก็ควรจะอิ่มใจว่านี่ผลงานของฉันฉันได้ปั้นคนคนนี้ขึ้นมาเพื่อให้เขาทำตนเป็นคนมีประโยชน์แก่สังคมแก่ชาติแก่บ้านเมืองนั่นแหละคือสิ่งที่เราควรภูมิใจครูเรามีความภูมิใจในผลงานที่เราได้สั่งสอนอบรมศิษย์ให้เกิดขึ้นตัวเราเองนั้นไม่หวังอะไรหวังอย่างเดียวว่าขอให้ศิษย์ของข้าพเจ้าเป็นผู้มีความเจริญด้วยความรู้ด้วยความสามารถด้วยความประพฤติดีมีความสำนึกรู้สึกผิดชอบในการที่จะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่สังคมและเมื่อศิษย์คนใดได้ทำเช่นนั้นนั่นแหละคือเครื่องสักการะที่ครูพอใจในการกระทำของศิษย์คนนั้นอันนี้เป็นวิญญาณหรือเป็นจิตใจของครูที่ควรจะนำมาปลอบโยนใจตนเองให้เกิดความคิดนึกในทางที่ถูกที่ชอบคงจะจำกันได้ว่าเมื่อหลายปีมาแล้วมีการเดินกระบวนของครูเป็นการใหญ่ไปที่ครุสภาแล้วก็ทำพิธีเผารูปท่านรัฐมนตรีในสมัยนั้นเกิดท่านอภัยจันทวีมนซึ่งเป็นครูเก่าครูแก่ก็ว่าได้แต่ครูทั้งหลายก็ไปเผารูปของท่านณที่นั่นแล้วก็ทำพิธีกรีดเลือดเพื่อให้เลือดไหลออกมาเป็นการกระทำในรูปที่เรียกว่าผิดประหลาดไปจากความรู้สึกอันแท้จริงของความเป็นครูไปเที่ยวที่ชัยยาคราวนั้นพอไปถึงท่านเจ้าคุณพุทธทาสก็โยนหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งมาให้ดูแล้วก็บอกว่านี่น้องท่านดูสิวิญญาณของครูมันหายไปไหนกันเสียหมดแล้วครูไปเรียกร้องต้องการเงินเดือนขึ้นด้วยการกรีดเลือดกรีดเนื้อกันออกมาแล้วก็ทำพิธีเผารูปผู้บังคับบัญชามันสมกับความเป็นครูหรือไม่ท่านกล่าวด้วยความสลดใจเมื่อได้ฟังคำเช่นนั้นก็พลอยรู้สึกสลดใจไปด้วยเหมือนกันว่าเป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะกระทำอย่างนั้นแล้วในปีนั้นแหละไปแสดงธรรมที่จังหวัดสกลนครได้พบครูคนหนึ่งซึ่งเป็นครูอายุ58แล้วก็เลยถามว่าวันก่อนนี้เขามีการเดินกระบวนเพื่อไปเรียกร้องเงินเดือนขึ้นครูไปกับเขาด้วยหรือเปล่าครูคนนั้นบอกว่าผมไม่ได้ไปผมไม่ได้ทำเรื่องอย่างนั้นเพราะผมเป็นครูมานานแล้วผมมีความสำนึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำก็เลยบอกว่าแหมขอแสดงความดีใจด้วยที่ยังรักษาวิญญาณของความเป็นครูไว้ได้ไม่ปล่อยให้วิญญาณของความเป็นครูหายไปแล้วไปหลงไหลมัวเมาในเรื่องที่เป็นวัตถุมากเกินไปครูคนนั้นมีความสำนึกอย่างนั้นอันนี้เอามาเล่าให้ฟังไว้เพื่อจะเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจในทางที่เราจะทำอะไรอันจะเป็นการลดเกียรติของความเป็นครูของเราให้น้อยลงไปแล้วจะได้ระมัดระวังกันในการต่อไปข้างหน้าจริงอยู่ลูกเรานี่มันไม่ค่อยจะยุติธรรมเท่าใดแต่ว่าคนที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมนั้นเราจะต้องทำใจของเราให้เป็นธรรมเมื่อใจของเราเป็นธรรมแล้วจึงต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมได้แต่ถ้าใจมันไม่เป็นธรรมการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมนั้นก็ย่อมจะเป็นไปไม่ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องที่ขอฝากให้คิดไว้ประการหนึ่งความเป็นครูของเรานั้นเรียกว่าเป็นปูชนียบุคคลของศิษย์ทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่เราจะพึงได้รับก็ไม่มีอะไรนอกจาก
ความเป็นปูชนียบุคคลในหมู่ศิษย์ทั้งหลายนั่นเองเรื่องอื่นนั่นเป็นเรื่องที่เขาให้ถ้าเขาไม่ให้เราก็ไปประท้วงอะไรไม่ได้เพราะเราไม่มีหน้าที่ประท้วงอะไรเราทำหน้าที่เพียงแต่ให้สิ่งที่ควรให้แก่ศิษย์เมื่อเราได้ทำหน้าที่ให้แล้วเราก็สบายใจสบายใจว่าเราได้ให้แล้วตามหน้าที่ของเราตามที่เราควรจะทำได้ในตำแหน่งนี้ในกิจกรรมส่วนนี้แล้วเราก็สบายใจมันไม่ลำบากยากเข็ญอะไรแต่ว่าชีวิตของครูเราในปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยมหลายเรื่องหลายประการทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาในทางการเป็นอยู่เพราะเราไม่ได้รักษาวัดจริยาของครูไว้ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรจะรักษาอย่างกวดขันเพราะคนที่เป็นครูนั้นเป็นแบบอย่างของคนอื่นเป็นครูเนี่ยไม่ใช่เป็นเฉพาะหน้าชั้นเรียนแต่ต้องเป็นตลอดเวลานอกชั้นเรียนไปตามถนนไปนั่งร้านกาแฟไปสู่สถานที่ใดเราจะต้องคิดไปในใจตลอดเวลาว่าฉันเป็นครูฉันจะประพฤติอย่างครูจะทำอะไรอะไรก็อย่างคนที่เป็นครูฉันจะพูดจะคิดจะทำอะไรนอกเหนือไปจากความเป็นครูนั่นไม่ได้เป็นอันขาดเพราะว่าฉันมีสิทธิ์ที่จ้องตาเป็นมันดูการกระทำของฉันอยู่ตลอดเวลาถ้าฉันทำอะไรผิดพลาดเสียหายลงไปแม้แต่น้อยความเลื่อมใสที่มีในครูก็จะลดน้อยลงไปก็จะเสียทางระเบียบวินัยที่เขาเรียกว่าดิสซิปลินอะไรนะมันเสียหายเพราะเด็กไม่เคารพการที่เด็กไม่เคารพครูก็เพราะครูไม่เคารพตนเองปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ตามสิ่งแวดล้อมเช่นว่าครูไปคล้องอยู่ในเรื่องอบายมุขนี่เรียกว่าเป็นความเสียหายครูเป็นนักการพนันเป็นความเสียหายครูเป็นนักดื่มเป็นความเสียหายครูเป็นนักเที่ยวกลางคืนก็เป็นความเสียหายครูไปสมาคมกับคนชั่วคนร้ายเหมือนม้าไปเดินกับคนกับลามันก็จะเป็นความเสียหายครูชอบจัดงานสนุกฟุ้งเฟ้อเป็นตัวอย่างทำให้ชาวบ้านหลงไหลมัวเมาในความฟุ้งเฟ้อเหล่านั้นก็เป็นเรื่องของความสิ้นเปลืองในเรื่องที่ไม่จำเป็นก็เป็นความเสียหายครูเกียจคร้านการงานก็เป็นความเสียหายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ครูจะต้องงดเว้นเด็ดขาดครูจะต้องปลีกตัวออกจากวงการอบายมุขทุกประเภทไม่ให้มัวเมาในเรื่องอบายมุขเป็นอันขาดได้ทราบว่าครูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่มัวเมาในการดื่มสุราเมรัยกันมากเหลือเกินมีคนได้พบได้เห็นเอามาเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าครูชอบดื่มเหล้าในงานต่างๆเช่นดื่มเหล้ากันในงานศพดื่มเหล้ากันในงานบวชนาคหรือว่าจัดงานสังสรรค์ขึ้นในโรงเรียนแล้วเอาเหล้ามาเลี้ยงดูกันดื่มกันจนกระทั่งเมามายอันนี้ใครจะขอเตือนว่าเป็นการลดวิญญาณของความเป็นครูเราให้มันน้อยลงไปครูเราไม่ควรจะเลี้ยงกันในรูปอย่างนั้นไม่ควรจะสังสรรค์กันในรูปอย่างนั้นเพราะมันไม่เป็นแบบอย่างในทางสร้างชาติสร้างบ้านเมืองแต่จะเป็นแบบอย่างในทางเสื่อมทางเสียทำให้สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนไปในทางต่ำเราเป็นครูมีหน้าที่ยกระดับวิญญาณของศิษย์และประชาชนทั่วไปให้สูงขึ้นแต่ถ้าเราไปทำอะไรเป็นการทำให้วิญญาณของคนตกต่ำอย่างนั้นเราก็เรียกว่าขาดลักษณะของความเป็นครูไปเสียแล้วเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะไม่ควรในปี2528นี่อันเป็นปีที่เราที่เป็นครูทั้งหลายควรจะได้อธิษฐานใจไว้ว่าเราจะเปลี่ยนชีวิตจิตใจเข้าหาความถูกต้องเราจะเป็นครูที่บริสุทธิ์สะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองเราจะเป็นครูที่มีวัดจริยาอันดีอันงามมีศีลมีธรรมประจําจิตใจไม่ประพฤติสิ่งใดในทางที่จะเป็นตัวอย่างในทางเสื่อมทางเสียหายอย่าให้ชาวบ้านเขาพูดว่าครูก็ยังดื่มเหมือนผมครูก็ยังเข้าบ่อนค
ครูก็ยังทำอย่างนั้นอย่างนี้ชาวบ้านเขาพูดเป็นตัวอย่างเวลาไปสอนชาวบ้านชาวบ้านก็พูดว่าครูยังทำอย่างนี้เลยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเอาเถอะสิ่งใดที่ผ่านพ้นมาแล้วก็ให้เป็นการแล้วกันไปเรามาตั้งต้นกันใหม่มาอธิษฐานใจกันใหม่มาสร้างชีวิตใหม่มาสร้างครูใหม่ให้เกิดขึ้นในลูกของครูทั้งหลายในบ้านเมืองของเราต่อไปด้วยทุกคนตั้งจิตอธิษฐานว่าในปี2528หลังจากวันครูเป็นต้นไปเราจะเป็นครูที่เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเราจะมีหลักธรรมประจำจิตใจเราจะคิดจะพูดจะทำในทางที่เป็นธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่คิดไม่พูดไม่ทำอะไรในทางที่จะเกิดความเสื่อมความเสียหายแก่การศึกษาของชาติแก่ความเป็นครูของพวกเราทั้งหลายให้ทุกคนได้ตั้งใจว่าอย่างนั้นแล้วก็ชวนกันเข้ามาร่วมวงไพบูลย์กันในทางสร้างสรรค์ชีวิตของความเป็นครูให้ถูกต้องดีงามต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเจริญก้าวหน้าในชีวิตของพวกเราที่เป็นครูทั้งหลายเมื่อพูดกับครูแล้วก็อยากจะพูดกับครูสักอย่างหนึ่งคือว่าอาจจะเป็นความเห็นของพระแก่ๆองค์หนึ่งก็ได้หรืออาจจะเป็นคนหัวโบราณไปสักหน่อยก็ได้คือว่าครูเราสมัยนี้ชอบไหว้ผมรุ่มร่ามรุงรังกันเหลือเกินไหว้ผมยาวกันคนไทยเราโบราณนั่นไม่ได้ผมไหว้ผมยาวเขาตัดกันเรียบร้อยหวีผมเรียบร้อยให้ดูรูปพระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณดูรูปปั้นของพระนเรศวรพระนารายณ์พระพุทธยอดฟ้าพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ตั้งแต่สมัยก่อนจนกรุงเทพของเราในปัจจุบันนี้ท่านไหว้ทรงผมอย่างไรไม่ได้ไหว้ทรงผมฮิปปี้ดังที่เราไหว้กันในปัจจุบันนี้มันเป็นการน่าละอายที่เราทั้งหลายไปเอาอย่างชาวตะวันตกในเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดกับเด็กเมื่อวันเด็กนี้ว่าให้เด็กไทยใช้ปัญญาพิจารณารับวัฒนธรรมตะวันตกด้วยความรอบคอบเพราะวัฒนธรรมตะวันตกที่ไม่เหมาะกับนิสัยคนไทยก็มีอยู่ไม่น้อยเรามีอะไรของเราดีๆงามๆอยู่แล้วเราก็ควรจะช่วยกันรักษาสิ่งดีสิ่งงามของบรรพบุรุษของเราไว้ต่อไปมีมารดาหลายคนเหลือเกินมาปรารภบ่อยๆว่าดูผมลูกชายทีไรแล้วมันแสบตาเหลือเกินรำคาญใจเหลือเกินในการที่ลูกชายไหว้ผมรูปร่างรุงรังอย่างนั้นเป็นการน่ารำคาญแต่ลูกชายหาได้คำหนึ่งถึงความรู้สึกของคุณแม่ไม่เพราะเขาถือว่าเป็นเสรีภาพส่วนตัวของเขาเสรีภาพเนี่ยใครๆก็ชอบแต่ถ้าทำเสรีภาพในทางที่ให้คนอื่นเดือดร้อนมันก็เป็นการทำลายเสรีภาพของคนอื่นเสรีภาพของแต่ละคนต้องไม่กระทบกระเทือนเสรีภาพของบุคคลอื่นเราไหว้ผมยาวรูปร่างคุณแม่ไม่สบายใจแต่ว่าตัดไม่ขาดเพราะเกิดมันมาแล้วก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรพูดเท่าไรก็ไม่รู้เรื่องเพราะเขาจะเป็นคนอย่างนั่นเรื่อยไปเอาเถอะในสมัยเป็นนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยจะแต่งตัวอย่างไรก็ได้ตามชอบใจเวลาเขานิมนต์ไปตามมหาวิทยาลัยเห็นนักศึกษาเดินอยู่ในมหาวิทยาลัยนั้นมองไม่ออกว่าเป็นนักศึกษาเพราะการแต่งตัวนั้นขออภัยไม่ค่อยจะมีระเบียบอะไรต่างคนต่างแต่งต่างคนต่างไปผมผ้าก็รุ่มร่ามรุงรังต้องถามก็ว่านี่ที่เดินอยู่นี่เป็นนักศึกษาทั้งนั้นเลยอาจารย์ที่นิมนต์พาไปบอกครับนักศึกษาทั้งนั้นที่เดินเพ่นพ่านกันอยู่อย่างนี้บอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้ทำไมเขาแต่งตัวกันอย่างนี้อาจารย์บอกว่ามันเรื่องเสรีภาพแล้วก็บอกว่าโอ้เสรีภาพนี่มันไม่เป็นความเจริญทางตาแต่แล้วในเวลานี้อันนี้เป็นข้อน่าคิดแล้วก็คิดอยู่บ่อยๆวันหนึ่งไปที่จังหวัดภาคใต้แล้วก็มีคนหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาหามาคุยด้วยแล้วก็ถามว่าเธอทำงานอะไรเข
ขาบอกว่าผมเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนนี้นะพอบอกว่าเป็นครูนี่ใจหายไปเลยทีเดียวทำไมจึงใจหายคือครูคนนั้นรูปร่างเต็มทีบนหัวนี่รูปร่างผมปล่อยตามเรื่องตามราวแล้วก็ยาวเฟ้ยไม่ได้ตัดได้แต่งอะไรแม้แต่น้อยก็เลยพูดว่าแหมเราเป็นครูเนี่ยทุกน่าจะทำตนให้มีลักษณะของความเป็นครูให้คนอื่นเห็นบ้างพอสมควรเขาก็ถามว่าทำยังไงฮะบอกว่าโดยเฉพาะบนหัวนี่จัดเสียมันเรียบร้อยสักหน่อยไม่ได้เลยตัดผมให้มันสะอาดหน่อยหวีให้มันเรียบร้อยพอมองแล้วก็นึกว่าเป็นคนเจริญเป็นคนก้าวหน้าในทางเป็นทางอยู่เขาก็ยิ้มแล้วเขาตอบว่าอย่างไรเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขานิยมกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละนึกจะตอบต่อไปว่าเดี๋ยวนี้คนไทยมันนิยมความบ้าบ้าบอบอกันทั้งนั้นนึกจะว่าอย่างนั้นแต่ไม่ว่าเพลงจะกระทบกระเทือนจิตใจเขามากเกินไปอันนี้เป็นตัวอย่างจึงแค่จะขอฝากไว้ว่าครูเราควรจะได้พร้อมใจกันหวีผมให้เรียบร้อยตัดผมให้พอให้สั้นพอสมควรให้สวยงามเรียบร้อยเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับเด็กต่อไปตามโรงเรียนต่างๆในบังคับเด็กให้ตัดผมสั้นให้กล้อนผมหนูเด็กนักเรียนมานั่งฟังอยู่นะก็ผมสั้นๆทั้งนั้นแต่ว่าครูกลับไม่เหมือนเด็กไปกลับไว้ผมยาวเด็กนั่นก็ฝันอยู่ในใจว่าวันไหนกูออกจากโรงเรียนต้องไว้ผมแบบคุณครูนี่แหละเพราะว่าครูเป็นตัวอย่างอยู่ตลอดเวลาเลยพอออกจากโรงเรียนก็รุ่มรามกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองพี่น้องทั้งหลายรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นใครแต่งตัวรูปร่างรุงรังนี่เรารู้สึกอย่างไรในจิตใจถ้าเป็นคนอายุเลย50ขึ้นไปแล้วดูแล้วมันก็รำคาญแต่ถ้าเป็นคนสมัยใหม่อายุน้อยกว่านั่นก็ไม่เป็นไรเคยเห็นนายทหารบางคนเมื่อเป็นนายทหารเนี่ย ไหว้ผมเรียบร้อยตัดแบบทหารเนี่ยพอออกจากทหารวันไหนไหว้ผมยาวเฟื่อยแล้วเรียกว่าเป็นเพลย์บอยเอาตอนเมื่อจะแก่กันไปแล้วเห็นแล้วก็นึกว่าเอชั้นแรกก็นึกนิยมชมชอบในอุดมการณ์พอสมควรแต่ว่าพอไปเห็นทรงผมแล้วก็นึกว่าเราเคยนิยมคนนี้ต่อไปนี่ก็ถอนความนิยมออกไปเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็แสดงว่าจิตใจไม่มั่นคงไม่มีความเป็นระเบียบในตัวเองที่เป็นเพราะเขาบังคับแต่พอไม่มีใครบังคับก็เลยทำอะไรตามใจตัวคนที่ทำอะไรตามใจตัวนั้นจะเป็นผู้ใหญ่กับเขาได้อย่างไรจะทำงานแก่ส่วนรวมได้อย่างไรเมื่อจิตใจเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องน่าคิดครูทั้งหลายได้ฟังแล้วอย่ารำคาญคำพูดที่หลวงพ่อกล่าวออกไปเพราะที่กล่าวไปเช่นนี้กล่าวด้วยความรู้สึกในใจของคนค่อนข้างจะโบราณอยู่สักหน่อยเพราะเวลานี้อายุมัน74เข้าไปแล้วก็เรียกว่าเป็นคนโบราณพอสมควรก็อยากจะเห็นความเรียบร้อยของคนในชาติตั้งแต่ผมจนกระทั่งถึงปลายเท้าเพื่อให้เกิดมีวัฒนธรรมอันดีอันงามต่อไปอันนี้ขอฝากไว้เป็นเครื่องเตือนใจแก่คุณครูทั้งหลายประการหนึ่งนอกจากนี้แล้วเราที่เป็นครูดังที่กล่าวแล้วว่าความรับผิดชอบในเรื่องชาติประเทศนั่นสูงกว่าใครๆทำไมจึงได้กล่าวเช่นนั้นก็เพราะว่าเราเป็นผู้ปั้นคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ด้วยความรู้ให้สมบูรณ์ด้วยความสามารถให้สมบูรณ์ด้วยสติปัญญาที่จะรักษาตัวรอดปลอดภัยต่อไปนี่เป็นงานของครูเป็นงานที่ครูควรจะอิ่มใจอยู่ตลอดเวลาที่เราได้เข้ามาทำงานประเภทอย่างนี้เพราะงานนี้คนที่จะทำนั้นต้องอดทนหน่อยต้องเอาใจใส่ในงานมากต้องขยันมากเป็นพิเศษจึงจะทำได้เมื่อเราได้มาทำงานนี้แล้วก็นึกว่าต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้การที่จะทำให้ดีนั้นก็ต้องมีคุณธรรมเป็นหลักประจำจิตใจตามสมควรคุณธรรมที่ครูทั้งหลายควรจะมีประจำจิตใจไว้นั่นก็อยากจะนำของเก่าๆอันมีอยู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนามาพูดให้ฟังเพื่อให้เห็นว่าในทางธรรมะนั้นเขาก็ได้พูดได้กล่าวเรื่องเกี่ยวกับครูไว้มากพอสมควรเหมือนกัน
ว่าควรจะเป็นคนอย่างไรในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาก็ได้มีหลักไว้สำหรับเป็นข้อปฏิบัติสำหรับคุณครูทั้งหลายดังต่อไปนี้คือหนึ่งครูจะต้องทำตนให้เป็นที่รักของคนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเริ่มตั้งต้นตั้งแต่ให้ศิษย์รักเคารพด้วยไม่ใช่รักเฉยๆถ้าพูดได้เต็มก็เรียกว่ามีความเคารพรักต่อครูครูจะทำอย่างไรจะประพฤติตนอย่างไรจะวางตัวอย่างไรจึงจะทำให้ศิษย์เคารพรักเคารพแบบที่เรียกว่าทั้งรักทั้งกลัวนะทั้งรักทั้งกลัวคือกลัวว่าครูจะทำอย่างนั้นกับเราแล้วเราก็มีความรักต่อครูเหล่านั้นเกรงใจในครูเหล่านั้นเคารพในครูเพราะครูตั้งตนไหว้เหมาะสมตลอดเวลาศิษย์ก็จะมีความรักมีความเคารพต่อครูผู้นั้นพ่อแม่ของเด็กเราก็ต้องทำให้เขามีความรักมีความพอใจในเราผู้เข้าไปทำหน้าที่สั่งสอนอบรมลูกของเขาเพื่อให้เป็นเพื่อให้เป็นคนดีมีปัญญาจะได้รักษาวงศ์ตระกูลตลอดถึงประเทศชาติบ้านเมืองของเราต่อไปอันนี้เป็นหน้าที่ของเราแล้วเราจะทำอย่างไรให้พ่อแม่ของเด็กมีความรักมีความนิยมชมชอบในตัวของเราอันนี้ครูจะต้องทำตนให้เป็นที่น่าเกรงขามของพ่อแม่อย่าไปคลุกคลีกันในทางต่ำเราบางทีก็อาจได้กล่าวทำให้พ่อแม่เด็กชอบพ่อแม่พ่อของเด็กชอบดื่มเหล้าเราไปร่วมวงดื่มเหล้ากับพ่อของเด็กจะได้ชอบใจกันมันก็ชอบกันเหมือนกันแหละแต่ว่าชอบแล้วมันเสื่อมชอบแล้วไม่เจริญถ้าเราทำอย่างนั้นเขาก็จะได้พูดได้ว่าเอ้ยครูน่ะเคยก้องกันกับผมเคยชนแก้วกันกับผมเป็นพวกผมในวงสุราอย่างนี้มันก็เสียหายเราไม่ให้เขารักในรูปอย่างนั้นแต่ให้เขารักในฐานะที่เราเป็นบุคคลตัวอย่างในทางดำเนินชีวิตที่ถูกที่ชอบแก่คนเหล่านั้นอย่างนี้เรียกว่าทำให้เขารักถูกต้องครูจึงต้องมีลักษณะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนทั่วไปต้องเป็นผู้พร้อมที่จะให้แต่ว่าไม่ต้องให้อะไรครูเราให้ความรู้เป็นเครื่องประกอบการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันอย่าถือแต่ว่าสอนลูกศิษย์ก็พอแล้วแต่ควรจะสอนไปถึงพ่อแม่ของศิษย์ด้วยเวลาใดเราว่างเราไปเยี่ยมครอบครัวของศิษย์ไปเยี่ยมแล้วก็สังเกตดูว่าเขาเป็นอยู่กันอย่างไรเขากินอาหารอย่างไรบ้านช่องมีสภาพอย่างไรบ่อน้ำมีสภาพอย่างไรบริเวณบ้านมีสภาพอย่างไรครูเรามีการศึกษาในเรื่องอะไรต่างๆรอบตัวเมื่อเราไปเยี่ยมเขาเราก็คุยให้เขาฟังในเรื่องที่มันจะเป็นพิษเป็นภัยแก่ชีวิตของคนเหล่านั้นโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่มีสิ่งหนึ่งซึ่งอยากจะขอขวากไหว้กับครูให้ช่วยกันแก้ไขญาติโยมชาวบ้านเพราะปรากฏว่าญาติโยมชาวบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เป็นโรคพยาธิใบไม้มากที่สุดในประเทศไทยเปอร์เซ็นต์มันสูงโรคพยาธิใบไม้โรคพยาธิใบไม้เนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากกินของดิบนั่นเองเพราะว่าพี่น้องชาวภาคตะวันออกเราชอบกินปลาดิบชอบกินเนื้อดิบเอามาถึงสับๆแล้วเอาตะไคร้ใส่มะนาวใส่แล้วก็ทานกันอันนี้อันตรายมากเราควรจะหาวิธีพัฒนาเรื่องนี้ในหมู่ชาวบ้านด้วยการชี้แจงให้เห็นว่าของดิบนี่มันมีเชื้อโรคถ้าเรามีภาพประกอบหรือมีอะไรที่จะให้เขาเห็นด้วยตาเป็นแบบสาธิตก็ควรจะแสดงให้เขาเห็นว่าในเนื้อสัตว์นั้นมันมีตัวพยาธิติดอยู่มันไม่ตายด้วยน้ำมะนาวไม่ตายด้วยตะไคร้หรือไม่ตายด้วยพริกสดที่เราเอาผสมลงไปเพื่อให้เกิดความอร่อยมันจะไปอยู่ในท้องแล้วมันจะไปเจริญขึ้นในร่างกายของเราเที่ยวสายไปทั่วร่างกายไปที่ตาก็จะทำให้ตาบอดไปที่สมองก็จะทำให้เป็นอัมพาตทางสมองแล้วเคลื่อนไหวไม่ได้เพราะพยาธิอย่างนี้เข้าไปอยู่ในสมองมันเป็นโทษมากช่วยชี้แจงให้เขาเข้าใจในเรื่องอย่างนี้
ถ้าหากว่าในหมู่ตำบลที่เราไปอยู่นั้นคนยังไม่ได้ทำส้วมใช้เที่ยวถ่ายเพ่นพ่านตามแบบคนไทยเรียกว่าไปทุ่งเช้าขึ้นก็ไปทุ่งหมายความว่าไปเที่ยวหยอดไว้ที่นั่นที่นี่พยาธิที่ออกมาจากลำไส้ของคนมันก็ไปอยู่ในดินเจริญงอกงามคนเดินไปเดินมาก็มีตัวพยาธิเจาะชัยเข้าไปในเท้าแล้วก็ไปจนกระทั่งถึงกระเพาะอาหารไปอยู่สร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ในนั้นเป็นทุกข์เป็นโทษไม่ใช่น้อยเราก็สอนเขาได้ในเรื่องอะไรต่างๆสอนคุยกันเวลากินอาหารไม่ใช่สอนแต่ว่าคุยกันให้เขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรในเรื่องอื่นอีกเราก็ชวนพูดชวนคุยชี้แนะในเรื่องเป็นประโยชน์แก่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยควรจะแนะนำว่าให้ไปหาหมอที่ไหนอย่ากินยาเองเพราะกินเราเองเนี่ยมันเสี่ยงมากเกินไปอย่าไปกินยามาที่ร้านขายยาเขาบอกว่าแก่โรคนั่นโรคนี้โดยไม่รู้ว่าจะกินครั้งละเท่าไหร่กินเวลาไหนมันเป็นทุกข์แก่ชาวบ้านเดือดร้อนแก่เด็กลูกศิษย์ของเราด้วยเกิดความเสียหายแก่สังคมกลุ่มนั้นเราก็ไปทำไปสอนไปเตือนเขาแล้วพยายามชักจูงคนเข้าหาศีลหาธรรมครูไปอยู่ที่ไหนต้องคุ้นเคยกับพระที่อยู่ในวัดนั้นถ้าพระท่านมีความรู้น้อยครูก็ไปช่วยแนะแนวทางพูดจาให้พระสนใจในการศึกษาเหล่าเรียนมากขึ้นจะได้มีความรู้สอนชาวบ้านแล้วก็ช่วยกันอบรมชาวบ้านชักนำชาวบ้านเข้าวัดเวลามาบำเพ็ญบุญที่วัดอย่ามีสิ่งชั่วร้ายเข้ามาผสมโรงในการบำเพ็ญบุญคืออย่ามีการพนันอย่ามีการดื่มเหล้าอย่ามีการกระทำอะไรที่ออกไปนอกขอบเขตของธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นการช่วยให้คนเหล่านั้นเจริญงอกงามทางจิตใจการที่เราไปพูดกับเขาอย่างนั้นชั้นแรกเขาอาจจะรำคาญอาจจะไม่ชอบใจเราก็ได้แต่ว่าวันหนึ่งเขาจะชอบใจเราแล้วเราก็จะชนะคนที่ประพฤติดีประพฤติชอบไปอยู่ในสถานที่ใดแม้คนจะไม่ชอบในตอนแรกแต่ต่อไปเขาจะชอบคนนั้นมากมีตัวอย่างอยู่ในเรื่องนี้ก็ไปอยู่แล้วคนไม่ชอบเพราะว่าไปกวดขันเรื่องนั้นเรื่องนี้แนะนำอย่างนั้นอย่างนี้เขาอยากจะอยู่ตามชอบใจแต่ว่าต่อมาเขาสำนึกได้ว่าอ๋อไม่มีใครพูดกับเราอย่างนี้ตั้งแต่เราเกิดมามีอายุมาจนปูนนี้แล้วไม่มีใครเคยมาสอนเราไม่มีใครเคยแนะนำเราในเรื่องอะไรต่างๆคนคนนี้มาอยู่เขาพยายามสอนพยายามแนะนำในวิถีทางที่ถูกที่ชอบแก่เราเขาจะเกิดความนิยมและความนิยมที่เกิดจากธรรมะนั่นแหละเป็นความนิยมประเภทถาวรไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าให้เกิดความนิยมด้วยการร่วมวงก้องกันด้วยการร่วมวงเล่นการพนันด้วยความสนุกสนานที่ไม่เกิดสาระมันเป็นไปชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้ถาวรอะไรครูเราจึงควรสร้างความนิยมกับชาวบ้านด้วยสิ่งถาวรอันนี้เป็นเรื่องที่กระทำได้ด้วยการแนะนำสั่งสอนตักเตือนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทางที่ถูกที่ชอบชาวบ้านก็จะมีความรักใคร่ต่อเรามีความนับถือเราเมื่อเขารักใคร่นับถือเราจะเอาอะไรก็ได้จะขออะไรก็ได้ขอแรงก็ได้ขอไม้ขอเงินให้มาช่วยกันซ่อมสร้างโรงเรียนไม่ต้องรบกวนงบประมาณทางราชการอาศัยประชาชนช่วยกันสร้างกำลังของประชาชนนั้นมีมากกว่ากำลังอื่นทั้งหมดถ้าเรารู้จักรวบรวมคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในรูปที่เป็นธรรมะแล้วความรักนั่นก็จะมั่นคงถาวรเราสามารถจะทำอะไรได้ทุกอย่างอาจจะเป็นครูดีเด่นในจังหวัดนั่นก็ได้หรืออาจจะเป็นครูเด่นในประเทศก็ได้ถ้าเราได้ประพฤติตนอย่างนี้เป็นตัวอย่างแก่คนทั้งหลายอันนี้เป็นเรื่องสำคัญประการแรกประการต่อไปครุกูครูต้องเป็นคนหนักแน่นอย่าใจเบาอย่าใจง่ายต้องพกหินอย่าพกนุ่นไว้ในกระเป๋านุ่นมันปลิวถูกลมนิดหน่อยปลิวไปแล้วแต่หินนั่นไม่ปลิวไปไหนเราจึงต้องทำใจให้หนักแน่นมีการบังคับตัวเองมีความอดทน
มีความเสียสละในสิ่งที่ควรจะเสียสละแก่ประโยชน์และความสุขส่วนรวมการไปอยู่ในชนบทสถานที่ใดก็ตามมีปัญหาเยอะแต่ว่าปัญหานั้นมันเกิดจากคนเราต้องแก้ปัญหาด้วยการแก้คนการแก้คนนั้นต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีแล้วเราก็ไปแก้เราอย่าเป็นคนใจอ่อนอย่าเป็นคนใจน้อยอย่าเป็นคนกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวต้องเป็นคนหนักแน่นหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเราเป็นครูอย่างแท้จริงอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเป็นอย่างแท้จริงแล้วไม่มีอะไรจะมาทำลายเราได้เราจะกลายเป็นเสาหินที่ปักลึกลงไปในดินหรือเป็นภูเขาแม่ลมพัดมากี่ทิศเขานั้นก็ไม่โยกไม่โคลงสภาพจิตใจของครูต้องหนักแน่นในรูปอย่างนั้นไม่หวั่นไหวต่อคำนินทาต่อคำสรรเสริญเยินยออะไรทั้งนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นครูแท้มีความหนักแน่นทั้งกายทั้งใจไม่อ่อนไหวไปตามอารมณ์ตามสิ่งแวดล้อมผู้ใดจะมาชวนให้เราทำอะไรถ้าเป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่เหมาะไม่ควรเราก็ต้องแข็งไว้เราจะไม่ยอมกระทำอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งอีกประการหนึ่งตรงกันข้ามกับความเข้มแข็งมันคู่กันคนเข้มแข็งก็คือคนอ่อนโยนเพราะฉะนั้นครูนี่จะต้องเป็นคนอ่อนโยนอ่อนน้อมต่อคนทั่วไปไม่แข็งกระด้างไม่อวดดีไม่ถือดีไม่มีทิฏฐิมานะยอมรับฟังความคิดความเห็นของชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นเวลาเราจะทำอะไรอย่าทำตามใจตัวเรียกชาวบ้านมาประชุมกันปรึกษาหารือกันในเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ถามความเห็นของเขาว่าควรจะทำอย่างไรในเรื่องอย่างนี้สมมติว่าของบางอย่างในโรงเรียนมันไม่มีพอจะใช้เราอยากให้ชาวบ้านช่วยเหลือกันก็เรียกคนมาประชุมกันด้วยความเรียบร้อยเมื่อประชุมกันแล้วเราก็แถลงให้เขาทราบว่าปัญหามันเกิดขึ้นสิ่งนั้นไม่มีเป็นความจำเป็นที่จะต้องมีเพราะถ้าไม่มีแล้วการเรียนการศึกษามันก็จะไม่สะดวกแล้วไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะงบประมาณทางราชการเขาก็ไม่มีจะให้จึงเชิญพี่น้องมาปรึกษากันว่าเราจะทำอย่างไรกันดีแล้วเราก็ถามไปทีละคนว่าจะให้ความเห็นอย่างไรเขาก็ต้องให้ความเห็นว่ามันต้องช่วยกันนั่นแหละคงไม่นั่งนิ่งนั่งเฉยนะเพราะลูกของเขาทั้งนั้นอันนี้จะช่วยกันอย่างไรเมื่อจะช่วยกันแล้วจะช่วยกันอย่างไรจะหาเงินมาโดยวิธีใดจะเปิดบ่อนไพ่เก็บคาบตองเอามาซื้อของอย่างนั้นด้วยอาจจะมีคนบางคนเสนอขึ้นมาอย่างนั้นก็ได้หรือว่าอาจจะจัดการเลี้ยงเพื่อจะได้เก็บเงินจากการเลี้ยงก็ได้แต่ถ้าเราทำอย่างนั้นมันจะไม่เหมาะเป็นการส่งเสริมสิ่งชั่วร้ายไปเราก็พยายามนุ่มน้อมจิตใจคนให้เห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าเราได้ช่วยกันมันก็จะดียกตัวอย่างที่ประเทศอื่นบ้านอื่นเมืองอื่นที่เขาทำอะไรใหญ่โตมโหฬารด้วยกำลังคนจำนวนมหาศาลมาช่วยกันทำไม่ต้องออกงบประมาณแม้แต่น้อยสิ่งทั้งหลายก็เกิดขึ้นเป็นประโยชน์แก่ประชาชนต่อไปที่เขาเห็นว่าโรงเรียนนี้เป็นของชุมชนเป็นของพี่น้องทุกคนผมนี่มารับใช้มาช่วยพี่น้องทั้งหลายแต่ความสำคัญมันอยู่ที่พี่น้องทั้งหลายเราพูดอะไรเขาปลื้มใจว่าเขานี่เป็นคนสำคัญในส่วนนี้ทุกคนก็พร้อมใจกันออกมันอยู่ที่การพูดจาอยู่ที่การกระทำตัวเราให้เป็นตัวอย่างแก่คนเหล่านั้นถ้าเราอบรมตัวเราให้เป็นผู้มีความเจริญอยู่ด้วยคุณงามความดีสม่ำเสมอเรียกว่าเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่ว่าตอนเช้าอย่างหนึ่งสายอย่างหนึ่งเย็นอย่างหนึ่งอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เขาเห็นว่าเราเป็นคนนิสัยเหลาะแหละโลเลไม่จริงไม่จังเราจะต้องทำตนให้สม่ำเสมอทำตัวให้เรียบร้อยเช้าอย่างใดสายอย่างนั้นเที่ยงเย็นก็เป็นเช่นนั้นต่อหน้าคนก็เป็นอย่างนั้นรับหลังคนก็เป็นอย่างนั้นคนเขามองแล้วเขาก็จะเกิดความเชื่อในตัวเราเพราะเราเป็นผู้มั่นคงเขาจะพูดชมเราว่าครูคนนี้เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่เป็นคนลุ่มๆดอนๆหรือว่าปั๊มๆเป๋อๆ
แบบคนผีเข้าผีออกไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้มันขึ้นอยู่กับการกระทําของเราคืออบรมตัวเราให้มีความดีความงามประจําจิตใจอยู่ตลอดเวลาก็เอาตัวรอดได้ประการต่อไปครูเราจะต้องเป็นคนมีระเบียบวินัยอันนี้สําคัญมากเวลานี้ชาติไทยเรากําลังรณรงค์เพื่อให้ประชาชนมีระเบียบวินัยแต่ว่าอยากเต็มทีเพราะคนไทยเรานั่นขอโทษเถอะพี่น้องทั้งหลายตามใจตัวเองมาตั้งนานแล้วทำอะไรตามใจตัวและถือเอาการตามใจตัวนั่นแหละว่าเป็นเสรีภาพเป็นเสรีภาพไปความจริงไม่ใช่เสรีภาพกับการตามใจตัวมันคนละเรื่องตามใจตัวนั่นเป็นความชั่วเสรีภาพมันเป็นความดีเสรีภาพหมายถึงอะไรหมายถึงการฝึกฝนอบรมตัวเองให้มีจิตใจเป็นอิสระเสรีจากความชั่วความร้ายเช่นเราเคยเป็นคนเสพสิ่งเสพติดเราก็ดิ้นรนหลุดมาได้เรามีเสรีภาพจากสิ่งนั้นเราเคยเล่นการพนันเราเลิกได้เราก็มีเสรีภาพจากการพนันเราเคยเที่ยวกลางคืนเราเลิกได้เราก็มีเสรีจากเรื่องนั้นหรือว่าเราเคยสนุกสนานเฮฮาสิ้นเปลืองเงินทองเราเลิกได้เราก็มีเสรีภาพจากเรื่องนั้นเราเป็นคนขี้เกียจเลวไหลไม่เอางานเอาการทำงานน้อยๆอยากได้เงินเดือนมากๆเราก็จะพ้นจากสิ่งนั้นไปเพราะเราต่อสู้กับมันอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเสรีภาพคนไม่ค่อยจะเข้าใจชอบทำอะไรที่เรียกว่าเสรีในทางที่ตามใจตัวทั้งนั้นตามใจตัวเองมันก็เสียหายต้องมีการบังคับตัวเองควบคุมตัวเองต้องมีความอดทนต้องเสียสละสิ่งที่มันไม่เหมาะไม่ควรแก่ชีวิตของเราเราจะไม่เอามาใช้เป็นคนหัดทำตนให้มีระเบียบมีวินัยซื่อตรงต่อเวลาซื่อตรงต่อหน้าที่การงานที่เราจะปฏิบัติแล้วก็รักษาระเบียบภายในโรงเรียนที่เราอยู่ทำอะไรให้เรียบร้อยปลูกต้นไม้ดอกไม้ผลให้เกิดความร่มรื่นมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบตั้งแต่แต่งเนื้อแต่งตัวโต๊ะทำงานมาห้องทำงานบริเวณทุกอย่างให้เรียบร้อยคอยกวดขันเด็กให้ช่วยกันรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงเรียนเท่าที่เราสามารถจะจัดได้ครูตามชนบทอ่านได้กว่ามันไม่ค่อยมีอะไรจะใช้ก็ใช้ของพื้นบ้านนั่นแหละทำให้เกิดความเป็นระเบียบในพื้นบ้านและโรงเรียนเราจะเป็นโรงเรียนตัวอย่างของชุมชนในถิ่นนั่นเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยตั้งแต่คนปัจจัยวัตถุสิ่งของสถานที่สิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องช่วยกันจัดช่วยกันทำขึ้นให้เป็นการเรียบร้อยประการต่อไปครูจะต้องอดทนต่อคำนินทาว่าร้ายคำเสียดสีกระทบกระทั่งต่างๆจากบุคคลอื่นเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื้อคนชอบเขาก็ชมไอ้คนไม่ชอบเขาก็ด่าเราอย่าไปยินดียินร้ายกับสิ่งเหล่านั้นต้องอดทนต่อถ้อยคำที่คนอื่นพูดกระทบกระเทือนเราแม้คำชมก็อย่าไปลืมตัวอย่าไปเหลืองไปคำติก็อย่าไปทุกข์ร้อนให้มากเกินไปแต่ให้นึกมองดูตัวเองว่าเขาติเรานี่เรามีสิ่งชั่วในตัวเราหรือไม่ถ้ามีแก้เสียแต่เขาชมว่าดีเราก็ดูว่าเอ้เรามันดีตามเขาชมหรือเปล่าถ้าเห็นว่าไม่มีอะไรดีเราก็แก้ไขให้มันดีขึ้นให้สมกับคำชมของคนเหล่านั้นเอาคำติคำชมนั้นเป็นบทเรียนเป็นเครื่องเตือนใจเราก็จะได้แก้ไขตัวเราให้ดีขึ้นความอดทนในเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญอีกแง่หนึ่งเราต้องอดทนต่อการที่จะสั่งสอนศิษย์พระศิษย์บางคนมันปัญญามันน้อยไม่ค่อยจะเข้าใจเราอย่าขี้โกรธอย่าใจร้อนอย่าไปทุบไปตีมันว่าสอนเท่าใดเท่าใดไม่จำสักทีมันบังคับกันไม่ได้สมองมันไม่เหมือนกันต้องหาอุบายถ้าเด็กไม่เข้าใจอย่าไปโทษเด็กแต่ควรคิดว่าเรามันไม่มีวิธีสอนที่ถูกต้องให้เด็กเข้าใจต้องแก้ตัวใหม่อย่าไปโทษคนอื่น
ที่เขาพูดกันว่ารำไม่ดีแล้วไปโทษตีโทษกลองมันก็ไม่ได้มันต้องรำให้ดีอย่าไปโทษคนตีเพื่อกลองตีจริงว่าตีไม่ถูกจังหวะคนรำเก่งมันก็ต้องรำให้เข้าจังหวะเองไงมีมโนราโรงหนึ่งที่ปักใต้สมัยก่อนนะไอ้คนตีเครื่องนี่แกไปเที่ยวเก็บมาแล้วนะบอกว่าตีไปเถอะลูกลุงรำได้ทั้งนั้นแหละนี่เรียกว่าแกรำเข้าจังหวะได้ทั้งนั้นแม่คนตีไม่เป็นแกก็รำเข้าจังหวะของแกได้แกไม่ไปโทษเด็กว่ามึงตียังไงเนี่ยเดี๋ยวเอาไม้ตีหัวเด็กก็เท่านั้นเองแกไม่ทำอย่างนั้นแต่แกบอกว่าแกตีไปจะตีไปอย่างใดก็ได้ลุงรำเข้าจังหวะได้ทั้งนั้นนี่มันก็เก่งไงคนอย่างนี้เขาเรียกว่าทำได้เป็นตัวอย่างหรือว่าเราทำได้ในเรื่องที่ถูกต้องที่เหมาะที่ควรไม่ไปว่าคนอื่นแต่เราว่าตัวเราเองเราติตัวเราเองทำอย่างนี้ได้จิตใจก็สบายไม่เกิดปัญหาประการต่อไปที่ครูควรกระทำก็คือการสอนอันนี้ไม่ต้องสอนเพราะครูเรียนวิธีการสอนหลักการสอนเรียกว่าในวิชาครูสอนอย่างไรสอนง่ายไปหายากจากต่ำไปหาสูงจากสิ่งที่เข้าใจอยู่แล้วไปสู่สิ่งที่ยังไม่เข้าใจอันนี้ก็รู้ดีกันอยู่ทุกคนแต่ว่าทำตามที่รู้หรือเปล่าเท่านั้นมันเป็นปัญหาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องใช้หลักวิชาเท่าที่เราได้เรียนได้รู้มาให้เป็นประโยชน์ในการสั่งสอนเด็กสิ่งใดมันยากต้องพยายามทำให้ง่ายให้เด็กเข้าใจพูดภาษาที่เด็กพอรู้เรื่องเอาวิธีข้อเปรียบเทียบใช้วัตถุเป็นเครื่องประกอบให้เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจก็จะเป็นการทำให้เด็กเกิดความเข้าใจถูกต้องประการสุดท้ายสำคัญที่สุดในคุณธรรมของครูก็นี่คือว่าอย่าชักจูงเด็กไปในทางต่ำอย่าชักจูงเด็กไปในทางต่ำเราจะจัดงานจัดการอะไรต้องนึกถึงจิตใจของคนไว้อย่าส่งเสริมความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงความมัวเมาความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมในเรื่องอะไรต่างๆจะจัดงานอะไรจัดแบบไทยๆแบบง่ายๆที่ไม่ต้องลงทุนลงร้อนมากไปเช่นจะให้เด็กเล่นดนตรีมันมีพื้นบ้านดนตรีพื้นบ้านเช่นเป่าแคนก็ไม่ต้องซื้อราคามันถูกหน่อยหัดเด็กแค่เป่าแคนเป่าคลุยตีฉาบตีชิงกันไปตามเรื่องมันไม่แพงถ้าเราจะไปซื้อเครื่องดนตรีไฟฟ้าของยาฮาม่ามาเล่นเนี่ยมันก็แพงเกินไปแล้วก็มันเสียดุลกับต่างประเทศโดยไม่จำเป็นเราหัดเด็กให้รำแบบไทยๆให้ร้องเพลงไทยให้ฟังเพลงไทยได้เดี๋ยวนี้บ้านเมืองไทยมันก็พิถันพอสมควรสถานีวิทยุต่างๆอย่าเอาเพลงไทยมาฟังมีแต่เพลงจุดเจ็ดแต่ไรก็ไม่รู้ก็หลังทั้งนั้นว่าไปไหนแต่เราไปเมืองมาเลเซียเขาเปิดเพลงมาเลเซียไปเมืองพม่าเขาเปิดเพลงพม่าไปอินเดียเขาเปิดเพลงอินเดียพอมาเมืองไทยแล้วไม่เปิดเพลงไทยมันบ้าบออะไรกันก็ไม่รู้เปิดแต่เพลงฝรั่งมังค่าแล้วเราแต่พูดว่านิยมไทยนิยมไทยแล้วนิยมได้ยังไงก็เพลงมันก็ไม่เป็นไทยอะไรอะไรมันก็ไม่เป็นไทยกันอยู่ทั้งนั้นก็นิยมไทยได้อย่างไรแม่โรงหนังก็ไม่ชื่อหนังไทยเก็บคดีต้นเท็กซัสชิคาโกอะไรก็ไม่รู้ไอ้นี่มันอุตริไม่เข้าเรื่องนะไอ้ภาษาไทยมันไม่มีที่จะเอามาตั้งชื่อเป็นโรงหนังเลยหรือจะตั้งชื่ออะไรต่ออะไรนะแม่ตั้งชื่อลูกก็จะต้องตั้งให้มันกู้หน่อยลูกเป็นชื่อฝรั่งไปลูกชายชื่อเจ้าจิ๊กแม่จิมมี่อะไรต่างๆมนุษย์ตริไม่เข้าเรื่องอันนี้เขาเรียกว่าส่งเสริมความไม่นิยมไทยแม้ในเรื่องเล็กน้อยแต่มันก็แพร่หลายออกไปทุกวันทุกเวลาฟุ้งเฟ้อไม่เข้าเรื่องเราก็ควรจะช่วยกันแก้ไขอย่าชักจูงเด็กไปในทางที่ต่ำพยายามจูงให้สูงขึ้นไปให้มีความละอายบาปให้มีความกลัวบาปให้รู้จักรักเกียรติรักศักดิ์ศรีของตัวเองว่าอะไรเป็นอะไรนี่เรียกว่าชักจูงในทางที่ถูกที่ชอบพาไปเที่ยวก็ไปชมสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของชาติเป็นศิลปะเป็นอะไรต่ออะไรอธิบายให้เด็กเข้าใจให้เขาภูมิใจว่าชาติไทยไม่ใช่เป็นชาติที่ขาดวัฒนธรรมขาดศิลปกรรมขาดอะไรต่ออะไรเรามีของเราหนังสือดีๆก็ขนมาให้เด็กอ่านเอายกตัวอย่างมาเล่ากับเด็ก
ให้เด็กเกิดความนิยมรักชาติรักบ้านเมืองต้องชักจูงไปในทางอย่างนั้นสิ่งทั้งหลายมันก็จะดีขึ้นอันนี้ขอฝากคุณครูทั้งหลายไว้หลวงพ่อพูดหนักบ้างเบาบ้างก็ด้วยความปรารถนาดีไม่ใช่เรื่องอะไรฟังแล้วอย่าไปโกรธไปเคืองในเรื่องนั้นๆแต่เอาไปคิดว่าอ๋อท่านเตือนเราด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีเราเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะถ้าขาดครูแล้วลูกจะไปไม่รอดถึงมีครูแต่ว่าไม่ดีมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันเราจึงต้องช่วยกันเป็นครูดีมีคุณค่าสร้างจิตใจเด็กให้เจริญงอกงามตามสมควรแก่ฐานะดังที่กล่าวมาเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจในงานวันครู2528ก็พอสมควรแก่เวลาขออวยพรให้ครูทั้งหลายจงเป็นครูดีของชาติของบ้านเมืองจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญพูดกับครูจบไปแล้วก็ต่อไปนี้ก็เชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาที